สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนนทบุรีชุดค่าตัวเล่นที3ไปเยือน True Bangkok United U18 True Bangkok ก็เล่นที่สนามวิชุปาฟุตบอลนะครับอยู่แถวนวลจันทร์ก็เป็นเกมที่ดีมากๆสำหรับผมนะก็ถ้าใครได้ดูหรือว่านักฟุตบอลสามารถที่จะคือมันเป็นเกมที่ดีมากๆที่จะทำให้ตัวเองที่ผมขึ้นไว้ว่ามันเป็นเกมที่สามารถทำให้เราเลเวลอัพได้ดีมากๆก็ไปดูว่าทำไมถึงเรียกว่าเลเวลอัพครับมันมีหลายส่วนที่นักเตะจะพัฒนาได้ก็จะไม่เน้นเรื่องภาคฟุตบอลนะว่าวันนี้ไปถ่ายมันไม่ใช่สนามที่มีอัฒจันทร์มันก็เลยมันถ่ายแล้วมันไม่ค่อยได้เหมือนสนามแข่งที่มีอัฒจันทร์ก็จะดูยากหน่อยแต่ว่าสิ่งผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเตะที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องการเล่นในเรื่องความแข็งแรงความเร็วความการมีสมาธิมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือทุกคนมีสมาธิในเกมหมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้านักเตะในเกมเนี้ยทั้งทรูเองทั้งนนทบุรีเองถ้าจดจำเกมนี้ได้ดีๆมันก็จะเลเวลอัพได้ก็อย่าลืมกดติดตาม The Richter Soccer ด้วยครับ Richter ก็มาอยู่ที่นี่ประมาณผมก็จำไม่ค่อยได้น่าจะเดือน2เดือนแล้วนะผมว่าลูกนี้ก็แรงไปผมว่า Richter ก็พัฒนาพอสมควรเลยมาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่ามีโอกาสโค้ชบอยก็ให้เล่นตำแหน่งแนวรุกทั้งปีกทั้งหน้าตำเล่นหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งปกติคือหน้าเป้าแต่ว่านักฟุตบอลก็ต้องเล่นได้หลายตำแหน่งซึ่งดีมากๆที่โค้ชได้สลับให้ได้เล่นทั้งปีกเล่นทั้งหน้าต่ำหน้าเป้าเพื่อที่จะได้มีมุมมองที่หลากหลายขึ้นสำหรับฟุตบอลเยาวชนผมว่าการได้รับโอกาสเพื่อพัฒนามันทำให้ได้พัฒนาจริงๆแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ได้มีโอกาสได้
ได้ลงแข่งซึ่งนนทบุรีทำอย่างนี้เสมอก็คือพยายามไปอุ่นเครื่องในทุกๆสัปดาห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆต้องขอปรบมือให้เลยครับอันนี้ทรูก็ทรู U18 ก็ชุดสีขาวนะกางเกงดำนนทบุรีก็ชุดสีม่วงม่วงหมดเลยก็ส่วนมากก็จะมีพี่แล้วก็มีรุ่นลิกเตอร์ U17 มีพี่ที่มาคัดตัวเพื่อเล่น T3 นี่คนนี้ก็ได้แล้วพี่ริวไหมชื่อริวหรือชื่อเรียวน่าจะเป็นพี่เรียวนี่ครับลิกเตอร์ก็มาอยู่ก็ได้เพิ่มศักยภาพเพิ่มเลเวลอัพโดยเฉพาะพบกับทรูแบงคอกนี่ได้เพิ่มเลเวลอัพให้ตัวเองมากๆเป็นสิ่งที่มองเห็นอนาคตได้ลูกนี้คืนประตูยาวไปนิดนึงก็นนทบุรีได้เตะมุมนี่ก็คนที่มาคาดแล้วก็ของนนทบุรีเองครับพี่ไนท์ก็เจ็บเอวอะไรคนที่อยู่ข้างสนามเนี่ยส่วนมากก็จะเจ็บซึ่งนักเตะก็ต้องดูแลตัวเองแล้วครับว่าทำยังไงให้เล่นได้สม่ำเสมอดูแลรักษาสุขภาพดีๆก็ยินดีมากๆครับที่ได้มาอยู่นนทบุรียูไนเต็ดก็ขอบคุณโค้ชอับดุลโค้ชเบอร์นาร์ดโค้ชบอยมากๆที่ให้โอกาสซึ่งแน่นอนว่าต้องพยายามทำดิกเตอร์เองก็ต้องพยายามทำพัฒนาตัวเองเพื่อสโมสรเพื่อโค้ชด้วยบอลอยู่ที่ทรูมันมี3ครึ่งนะครับด้วยความที่มันไม่ค่อยมีเวลาก็เลยทยอยทรูนี่ผมพยายามออกให้หมดเลยเพราะผมว่าถ้าใครดูแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองพัฒนาว่าต้องเล่นยังไงจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือการเล่นเป็นเกมที่ระดับที่ผมว่าเป็นเกมระดับสูงเกมนึงที่ผมได้เห็นคือทุกคนไม่มีเวลาที่จะต่อบอลคือไม่มีเวลาคิดเยอะงั้นทุกคนต้องมันเป็นเกมระดับสูงนะครับทุกคนไม่มีโอกาสที่จะมองที่จะอะไรต้องใช้ความรวดเร็วในการคิดในการส่งต้องใช้ทักษะเยอะมากในเกมนี้นี่อาร์ตเปิดมาแฮปปี้ฟีฟ่าพักอกกระดอนไปนิดนึงก็โดยเจตนาของโค้ชบอยแล้วก็โค้ชเบอร์นาร์ดก็จะเน้นให้อัดลิกเตอร์ยิงโอ้ยเกือบเข้าไปครับนิดเดียวก็โดยเจตนาของโค้ชก็คือพยายามมาคัดตัวรุ่นพี่เพื่อให้ประคองรุ่นน้องโค้ชเขาจะบอกว่าก็ต้องเก่งกว่ารุ่นน้องพอประมาณเพราะว่าถ้าสูสีหรือใกล้เคียงโค้ชบอยก็จะบอกว่าก็ต้องเอารุ่นน้องไว้ก่อนเพราะว่านนทบุรีก็จะเน้นนักเตะอะคาเดมี่เพื่อพัฒนาสู่รุ่นใหญ่หรือให้เก่งเพื่อให้ไปเล่นในไทยลีกหรือว่าที1ที2ขึ้นไปเนาะ
ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันก็ดูเกมกันไปครับแล้วก็ฝากเรื่องสุขภาพกันด้วยเนาะใครที่ยังอยู่ในกรุงเทพนะใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นที่ที่ไปฉีดวัคซีนเข็ม4เข็ม5ของตัวเองก็อย่าลืมไปฉีดครับผมว่าการไปฉีดวัคซีนสามารถทำให้ลดเรื่องการรุนแรงของการติดเชื้อโควิดได้ดีทำให้เราแทนที่จะเป็นเยอะก็เป็นน้อยได้ก็ดูแลสุขภาพกันครับช่วงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามก็ดูเกมกันไปครับโดยเฉพาะอยากให้นักเตะเยาวชนมาดูว่าเกมระดับสูงเขาเล่นกันยังไงก็มีอีกครึ่งนึงนะก็ผมก็จะพยายามทยอยลงให้หมดสำหรับเกมที่เจอกับทรูแล้วก็ล่าสุดก็นนทบุรีก็ไปเจอกับทรูที่สนามนี้แหละก็เป็นเกมที่ผมไม่ได้ไปดูด้วยความที่งานเยอะมากก็เลยอดเลยจริงๆอยากไปดูมากๆเพราะว่าเวลาเราไปดูทูเล่นกับนนทบุรีแล้วมันรู้สึกว่าเรามีไฟขึ้นมามันทำให้รู้สึกถึงพลังที่นักเตะทั้งสองทีมตั้งใจเล่นแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยสำหรับทั้งสองทีมที่จะเล่นฟุตบอลมันก็เลยต้องอาศัยทักษะไหวพริบปฏิภาณทั้งหมดที่มีที่จะต้องเล่นฟุตบอลให้ได้จันเย ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ผมก็ได้ประมาณนี้เนาะพยายามทยอยลงให้ขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็ดูไปนะครับไม่ตามมาทีนึง
สวยกี้สวยเล่นบอลไป
ไปตรงจุดตรงนี้